มาประสบความสำเร็จวันนี้เคยเกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของพี่แป้งตอนอายุ25ใช่ตอนนั้นอายแปุ้งเท่เทา่ากับน้องปรางน้องปรางคุณแป้งกำลังจะเล่าเรื่องที่ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเกือบตาบอดนะฮะเชิญครับเคยเป็นม่านตาอักเสบค่ะที่เรียกว่ายูเวอติสโอ้ทรมานมากเพราะมองไม่เห็นแบบตาฝ้าไปเป็นอยู่ประมาณเกือบ2ปีนะคะก็ตาด้านซ้ายเนี่ยพร่ามัวก็เดินข้ามไปหาคุณอารัตนินจากสุขคลินิกนะคะเป็นคุณอาเขยคุณหมออุทัยก็ดูบอกว่าอู๋นี่เป็นม่านตาอักเสบแล้วก็ฟังไม่เข้าใจปรากฏเป็นโรคที่รุนแรงมากยูเวอติสซึ่งบางทีโรคนี้มันจะเกิดขึ้นเองเกิดจากคนเป็นโรคไขข้อเกิดจากไซด์เอฟเฟกต์ของคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสหรือบางทีก็หาสาเหตุไม่เจอมันทรมานมากเลยทำให้แป้งเนี่ยอินกับเรื่องคนพิการมากเลยเพราะว่าการสูญเสียดวงตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ด้านหนึ่งนะมันต้องร้องไห้ทุกวันร้องไห้เยอะมากกว่านั้นร้องแล้วก็น้ำหนักลดแล้วก็จนกระทั่งพ่อแป้งเนี่ยต้องบอกให้หยุดร้องแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยใจเย็นๆเถอะมันไม่ใช่ the end of the world ถ้าตาซ้ายบอดก็เหลือตาขวาก็หมอคุณหมออุทัยกับทีมก็ส่งแม่ไปรักษาตัวที่เมืองนอกที่ Massachusetts Eye and Ear Institution ก็ไม่หายแต่อยู่ๆกลับมามันหายหายเองหายแล้วก็ทุกวันนี้หายมา30กว่าปีแล้วนะคะธรรมดาโรคนี้มักไม่หายก็ถือว่าโชคดีนั่นก็เลยทำให้แป้งทำบุญกับคนตาบอดมันโดยตลอดเลยค่ะแต่มันทำให้ทราบเลยว่าการสูญเสียอวัยวะหรือว่าอะไรที่เราไม่ได้พิการมาแต่กำเนิดนี่มันเป็นสิ่งที่กระทบรุนแรงแล้วก็วันนั้นอายุก็ยังน้อยนะคะแต่ก็ผ่านช่วงนั้นมาได้ก็ถือว่าโชคดีมากนี่คือประสบการณ์ในชีวิตของคุณแป้งก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็ชีวิตก็เหมือนว่าจะสมบูรณ์มาโดยตลอดนะไม่หรอกค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคขวากหนามมากมายแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์มากอันหนึ่งก็โชคดีมากในหลายเรื่องแล้วก็โชคไม่ดีก็มีแต่ก็เวลาผ่านเรื่องโชคไม่ดีหรือเรื่องประสบการณ์ที่ไม่ดีก็จดจำแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดกับอะไรมากมายเพราะว่าถือเอาว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเอามาใช้บางทีประสบการณ์นี้มันเหตุการณ์เหล่านั้นมันกลับมาอีกครั้งนึงนะคุณวิทวัฒน์นะคะเราก็จะดึงเอาประสบการณ์นี้มาใช้ในปัจจุบันมันก็ดีนะคะการใช้ประสบการณ์ชีวิตแก้กับชีวิตในข้างหน้าอย่างน้อยมันก็มีแนวทางแล้วก็สิ่งที่แป้งคิดว่าสำคัญมากในชีวิตคนเราเนี่ยคือว่าการมองโลกในทัศนคติที่เป็นบวกมากขึ้นทุกวันนี้ชีวิตของแป้งยังขาดอะไรต้องอยากอะไรอยากทำอีกไหมคะพี่แป้งทำเยอะแล้วพอก่อนพอแล้วไม่จะมีอะไรโดยบังเอิญลงมาบางทีมันมาโชคชะตามันมาส่งอะไรมาบังเอิญไม่รู้งงหมดนะจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นคุณแป้งในฐานะนักการเมืองแล้วก็เข้ามาดูแลบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยถ้าเลือกตั้งปีหน้าต้นปีนี้ยังเป็นไปไม่ได้เลยค่ะยังเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าจะรออีก4ปีก็แก่เกินไปแล้วต้องเป็นรุ่นของอย่างน้องแพทย์ลงนี้แล้วค่ะถือเป็นผู้ดูและผู้เชียร์ผู้ชมดีกว่านะคะเอาเป็นว่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะฮะในเรื่องการเมืองนะฮะปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วก็ตอนท้ายนี้ก็ยังปฏิเสธวันนี้ขอบคุณมากเป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่อสนุกสนานแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแล้วก็ได้สาระได้ความรู้ได้แนวคิดอะไรใหม่ๆในชีวิตที่มีสีสันของคุณแป้งครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ